ส่วนอีกเรื่องหนึง่งคุณผู้ชมเรื่องของคุณแซนวิสาพัฒนะคะในคดีของคุณแตงโมมีข่าวว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยบ่ายสองคุณแซนกับทนายความจะไปแจ้งความคุณจินหรือว่าจรินธรรมวัฒนะสามีของดาราดังคือคุณหนิงปานิตาในฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาที่สอนอท่าข้ามทำไมต้องไปฟ้องมิ่นประมาทมันมีที่มาที่ไปครับนี่ก็คือว่าจำได้ไหมคะ ภาพทีใ่ในรถตู้นะ<ช>ที่สองสาวคุณกติกแล้วก็คุณแซนก็โพสคู่กันแล้วก็ลงเอาไว้ในอินสตาแกรมก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเนี่ยก็คือเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็<ช>ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าออกความเห็นได้ตามสะดวกเลยนะคะหลายคนก็ออกความเห็นกันเต็มเลยแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าต้องออกความเห็นอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายใช่ไหมคนะนะทีนี้ในไอจีของคุณแซนเองเนี่ยก็มีการแคปภาพ เป็นภาพที่มันเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะคะขึ้นมาแล้วก็ในภาพนั้นน่ะในไอจีเนี่ยมันจะมีคอมเมนต์ของคุณจินสามีคุณหนิงเนี่ยบอกว่าจุดๆตัวจริงนั่งในรถตู้สบายใจจางส่วนตัวจุดๆตัวปลอมก็ไปเดินเล่นแถวบึงแถวสวนสาธารณะแทนเอาเป็นว่าตัวที่เราจุดจุดจุดเซนเซอร์เนี่ยมันคือตัวเงินตัวทองอนี่นะคะ เนี่ยนะคะก็เป็นอย่างนี้นก็เลยทําให้เป็นที่มาที่ไปของคุณแซนเนี่ยมีข่าวว่าจะไปแจ้งความแต่ว่าในโพสต์นี้เองเนี่ยก็มีสิ่งที่คุณแซนเนี่ยได้โพสต์ข้าวาเป็นแคปชั่นบอกว่าแซนโหสิกรรมให้ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ต้องได้รับโทษตามกฎหมายใช้คําพูดแบบนี้แรงเกินไปแซนเคยทําอะไรให้หรอคะ สิ่งที่เกิดขึ้นคุณทราบข้อที่จริงหรือเปล่าถึงกล้าต่อว่ากันขนาดนี้สิ่งที่คุณและภระยาคุณได้กระทําต่อแซนโดยการโพสต์รูปเพื่อให้คนอื่นมาต่อว่าด้วยคาที่รุนแรงแซนคิดว่าไม่ใช่สิ่งที่ควรกระทําต่อเพื่อนมนุษย์ค่ะ ฮชแท็กทุกคนจะต้องได้รับความยุติธรรมอมแล้วแจ้งหมายนักข่าวด้วยนะว่าพรุ่งนี้บ่ายสองใช่ไหมใช่กับทนายความจะไปที่สอนอท่าข้ามนะคะเดี๋ยวก็ติดตามพรุ่งนี้ค่ะจริงๆเนี่ยในคอมเมนต์เขาก็ดุเดือดอยู่นะคือพอคุณแซนโพสอันนี้ใช่ไหมมีคอมเมนต์ชาวเน็ตอันหนึ่งอ่ะเพราะคุณแซนพยายามพูดถึงประเด็นความยุติธรรมค่ะชาวเน็ตก็บอกว่าความยุติธรรมมันไม่มีตั้งแต่ตอนที่แตงโมโตกน้ําแล้วทุกคนกลับบ,บ้านอย่างไม่ใยดีแล้วค่ะโอ้โห เผ็ดร้อนนะคะคือคดีคุณแตงโมเนี่ยมันลีมหลายมิติมีหลายประเด็นที่มันโอ้โหอิลุงตุงนางเนี่ยไม่จบเลยนะคะ,ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนคุณผู้ชมช่วงหน้าเนี่ยมาดูประเด็นเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะคะมีหลายข้อมูลเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่เขาพูดถึงเรื่องนาย,ยกคนนอกอม,มีการพูดถึงชื่อของคนเอกประวิทย์นี่แล้วก็มีเรื่องของแล้วก็มีเรื่องของก้าวไกลวันนี้เขาประชุมใหญ่เปิดตัวเปิดตัวต่างนานาอ่าเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า